จ้งจับนักข่าวประชาไทยสนับสนุนเหรอเรื่องอะไรไม่แล้วเรื่องสุดท้ายแล้วทิ้งไหมหมิ่นประมาทในคดีเป็นคดีฟ้องหมิ่นประมาทเจ็ดไปรณรงค์เรียกร้องคือสวโหวตเรื่องนายกสวโหวตเรื่องนายกที่ตลาดเสรีคุณเสรีสุวรรณพานนท์สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงก็คือถูกฟ้องต้องสู้คดีรับแจ้งข้อหาแล้วหรือยังไงครับในทางกฎหมายคืออย่างนี้ในคำฟ้องในหมายฟ้องในหมายที่แจ้งมาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่แต่ว่าตัวนักข่าวอ่ะมันไม่มีการพูดไม่มีขึ้นเวทีไม่ได้ปาสายอยู่แล้วมันมีแต่เสนอข่าวเพราะฉะนั้นแล้วการฟ้องนั้นก็ต้องฟ้องในฐานะที่เป้เป็นสื่อมวลชนแน่ๆแต่คำฟ้องมันไม่ได้เขียนว่าเป็นสื่อมวลชนมันฟ้องว่าฟ้องเป้ในฐานะหมิ่นประมาทข้อหาหมิ่นประมาทฟ้องโสฟ้องเกตเนี่ยไม่รู้ว่าฟ้องอะไรมันไม่ได้บอกไม่ได้ฟ้องสำนักข่าวไม่ได้ฟ้องสำนักข่าวคืออย่างนี้ที่ผ่านมาถ้ามันจะฟ้องกันเนี่ยเวลาลงข่าวก็จะไปฟ้องสำนักข่าวมันไม่เคยมีที่มันไปฟ้องนักข่าวที่ไปทำข่าวอ่ะมันบอกว่าไปลงข่าวแล้วส่วนใหญ่ลงข่าวเนี่ยตอนหลังมันก็เป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วว่าเวลาคุณฟ้องสื่อมันฟ้องไม่ได้ส่วนใหญ่มันก็คือแต่สมัยก่อนมันในอดีตมันฟ้องสื่อเพื่อคล้ายๆกับว่าทำให้สื่อเดือดร้อนแล้วไปสร้างความสัมพันธ์ให้มาขอเจรจายอมความกันแล้วก็ตั้งโต๊ะกินข้าวกันแล้วก็เนี่ยที่หลังเกรงใจพี่หน่อยนะไว้การเมืองมาทำอย่างนั้นแต่ก่อนแต่อันนี้คือไม่เคยเห็นอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันเว้นแต่เขาไปทำอะไรพฤติกรรมส่วนตัวเขาก็ไม่มีนี่ใช่ไหมถ้าเขารายงานข่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของนักข่าวมันเป็นเรื่องของสำนักข่าวแล้วก็ส่วนใหญ่คำพิพากษามาสำนักข่าวมันก็ไม่เคยมีผิดอ่ะมันจะไปผิดตรงไหนว่ามันรายงานข่าวเนี่ยที่บอกข่าวก็รายงานข่าวธรรมดานักการเมืองมันจะฟ้องเอาบุญคุณกับสื่อฟ้องแบบคล้ายๆว่าฟ้องปิดปากอะไรด้วยอะไรด้วยปิดปากด้วยก็เป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วมันมีแนวโน้มใช่ไหมครับในอนาคตที่ว่ามองว่าการโฟกัสไปที่นักข่าวซึ่งในหลักวิชาในระดับโลกเนี่ยมันก็คือ intimidation นักข่าวอ่ะก็คือการขู่ใช่ไหมครับข่มขู่นักข่าวมันก็นำไปสู่การที่ทำให้องค์กรต่างๆต้องระมัดระวังว่าถ้าข่าวจะเดือดร้อนไหมไม่ใช่องค์กรเดือดร้อนใช่ไหมแล้วก็มันก็ทำให้เกิดความแตกแยกกันเองในหมู่นักข่าวใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มาฟ้องไอ้นั่นก็บอกว่าอะไรนะอันนี้ไม่ได้อยู่ในสัมมาเลยนะท่านใช้คำอะไรนะคราวที่แล้วอาชีวปฏิญาณอาชีวปฏิญาณก็คือพูดง่ายๆไม่ได้มีจรรยาบรรณไม่ได้สาบานตัวไม่ได้สาบานเขาเนี่ยก็คือใช้วิธีที่จะทำให้นักข่าวมันตบตีกันได้สำนักข่าวมันตบตีกันเองว่ากูสื่อแท้กูสื่อไม่แท้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้กลุ่มนี้เนื่องจากไม่ได้มาลงทะเบียนด้วยก็เลยถือว่าอยู่มึงไม่ใช่ยิ่งในโลกที่เป็นออนไลน์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็เลยยิ่งทำให้ไปใช้เงื่อนไขตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเซลฟ์ข่าวออนไลน์ต่อไปต้องเซลฟ์เซนเซอร์ตัวเองเพราะว่าไม่จำเป็นว่าข่าวมันไม่เหมือนยุคก่อนที่โอ้นักข่าวแม่งอย่างกล้าเลยแล้วบก.เป็นคนควบคุมใช่ไหมอันนี้มันใช้วิธีใหม่คือทำให้นักข่าวเองในพื้นที่เนี่ยมันเซลฟ์เซนเซอร์ตัวเองโดยไม่ต้องมีบก.แล้วเพราะว่าถ้าทำตัวเองเดือดร้อนเลยใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยทำไปก่อนเดี๋ยวบก.เป็นคนเคาะว่าจะเอาไม่เอาผมคิดว่าอันเนี้ยมัน